วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลสินค้าแบบชุดเวลาเราลงสินค้าในร้านเยอะๆแล้วนะครับเราก็จะแก้ไขข้อมูลชุดหรือว่าที่เรียกว่า mass update sales info นั่นเองเมื่อเข้ามาที่หน้า seller center เราก็ให้ไปคลิกที่ตัวสินค้าของฉันนะครับแล้วก็กดแก้ไขสินค้าแบบชุดตัวนี้นะครับอ่าเราก็จะดูมันจะมีตัวให้เลือกนะครับเราก็ดูตามนี้เลยนะว่ามันแก้ไขอะไรได้บ้าง ตัวนี้แก้ไขตัวอะไรได้บ้าง Par e n t SKU มีรายละเอียดสินค้ามีอะไรเนี่ยเราดูตามนี้นะครับแล้วก็อ่ะตัวนี้นะก็เป็นแก้ไขข้อมูลการจัดส่งเนาะก็ดูว่าเราต้องการจะแก้ไขตัวไหนอ่ะเดี๋ยววิดีโอนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นการแก้ไขสินค้าจากนั้นเราก็มาคลิกที่ ตัวปุ่มสร้างได้เลยนะคลิกได้เลยแล้วก็ระบบมันจะทำการเจนนะครับข้อมูลสินค้าออกมาตัวนี้ให้เรากดที่ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดเสร็จมันเด้งขึ้นไปนะครับเราก็เปิดเลยนะครับเปิดขึ้นมาเราจะเห็นว่ามันมีข้อมูลให้เราแก้ไขนะ,ะตามช่องเลยนะ,ะมี sku มีตัว sku แล้วก็มีราคามีลังสินค้าเนาะตามที่เราใส่ไว้ ในตอนลงสินค้านี้อ่ทีนี้ตัวอย่างในคลิปวิดีโอผมต้องการเปลี่ยนเฉพาะคลังสินค้านะครับอ่าทีนี้เวลาข้อมูลเรามีเยอะๆเราจะมากดทีละตัวมันอ่านานใช่ไหมครับเรามีวิธีทําอย่างนี้นะใส่เลข30อย่างนี้อ่าเห็นไหมถ้าเราป้อนทีละตัวทีละตัวมันต้องใช้เวลาแบบสมมติมีเป็นพันสินค้าเงี้ยพันบรรทัดใช่ไหมทีนี้เราจะต้องการคุมดําอย่างนี้นะครับ ให้ให้ทำแบบนี้นะครับก็คือให้กดชิปคอน t r o l shift แล้วก็กดลูกศรชี้ลงนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับมันก็จะไฮไลท์มันจะคุมดำมาแล้วให้พิมพ์30อย่างเงี้ยแล้วก็กด control enter มันจะเปลี่ยนตัวเลขทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูตัวพื้นหลังสีเทามันคืออะไรพื้นหลังสีเทามันเป็นตัวเลือกของตัวสินค้านะครับตัวสินค้าที่เราลงเนาะเรามาดูรหัสมันได้นะครับ สินค้าถ้ามันเป็นรหัสเดียวกันนะครับมันคืออยู่ในตัวเลือกเดียวกันอยู่ในสินค้าเดียวกันแบบนี้เห็นไหมเราก็ดูแบบนี้บางคนก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวสีเทามันคืออะไระก่อนตัวสีเทาก็คือตัวแรกมันจะเป็นสินค้า parent SKU ก็คือสินค้าหลักนะครับ parent SKU แล้วมันก็จะมีตัวเลือก เป็นตัวสีเทาที่เราทําตัวเลือกไว้ไมันจะเป็นสีเทาแล้วก็มีเลข SKU จะเป็นเลข SKU ย่อยที่ใส่ตอนลงสินค้านะาทีนี้ไอ้ส่วนพวกเนี้ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แล้วไม่ต้องจํากัดอะไรหรอกนะไม่แนะนําให้ไปจํากัดการซื้ออะไรเนาะนั้นไว้สําหรับตอนอเราทำแฟลตเซลอะไรพวกนี้ตัวนี้ถามว่าสามารถแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้หมดนะครับแก้ไขได้หมด เพราะว่าตอนที่เราดาวน์โหลดไฟล์ลงมามันก็บอกว่าแก้ไขได้แก้ไขได้ใช่ไหมทุกชื่อสินค้าต่างๆนะรายละเอียดชื่อสินค้าก็แก้ไขได้นะครับตัวที่แก้ไขไม่ได้ก็คือเป็นรหัสสินค้านะครับเมื่อเราทําการแก้ไขเสร็จแล้วเรากดเซฟแล้วกลับไปที่ช้อปปี้เหมือนเดิมนะครับไปที่แท็บของอัปโหลดแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราแก้ไขเมื่อกี้นะมันอยู่ที่ดาวน์โหลดเราก็ อัพโหลดเข้าไปนะครับนี่ก็ระบบเพรว่าให้รอจนเสร็จนะครับมันอัพโหลดไม่นานนะแบบเดียวอ่าแล้วแต่ว่าสินค้าเป็นหมื่นหรือเปล่าเสร็จแล้วครับแค่นี้นะครับก็จะเห็นอ่ามีการอัปเดตครังมาแล้ว